กราบสวัสดีทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนินิทีเกมเมอร์นะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูแนวทางการเดินเกมของ Wonder ป้านะครับผมในแพทใหม่นะก่อนที่จะไปดูคลิปเนี่ยฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์หรือว่ากดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับผมนะผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปนะมาเดี๋ยวเราเข้ามาในเกมกันนะครับผมอย่างแรกเนี่ยเราต้องดูฮีโร่ฝั่งตรงข้ามก่อนนะเกมนี้เนี่ยฝั่งตรงข้ามมีแก๊กนะครับอย่างแรกที่เราต้องทำก็คือเราต้องมายืนกันบัฟเรานะเราจะพึ่งโลมอย่างเดียวไม่ได้นะบางทีโลมก็ไม่ได้ดูนะครับเราก็ต้องดูตัวเองเนาะอย่างต่อไปนะครับก็จะเป็นการเริ่มบัฟนะโดยส่วนมากแล้วป่าแพทนี้เนี่ยส่วนมากแล้วจะเริ่มเลนแครี่นะครับแล้วก็จบเลนออฟนะเพื่อที่จะพาเลนออฟเนี่ยไปเอามังกรเนาะหรือว่าถ้าเรามามังกรไม่ได้จริงๆเนี่ยเราก็สามารถเอาดาร์คสไลเยอร์แล้วก็สามารถเข้าบัฟฟ้าเขาได้นะครับถ้าเป็นแรงที่ไม่สูงมากเนี่ยเวลาฝั่งตรงข้ามมาเอามังกรนะครับมันจะยื้อไฟกันนานนะมันจะทำให้เราเนี่ยมีเวลาขโมยบัฟฟ้าเขานะแต่ถ้าเป็นแรงสูงเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามก็จะรู้วิธีการเดินของเรานะถ้าป่าฝั่งตรงข้ามไม่ค่อยเป็นหน่อยเขาก็จะไม่ขโมยบัฟฟ้าเรานะครับหรือว่าถ้าเขาจะขโมยนะครับบางทีเพื่อนเราก็อาจจะกันบัฟได้นะแล้วยิ่งเป็นนาคอสนะถ้าไม่ได้บัฟฟ้าเนี่ยจะยิ่งเล่นยากมากนะครับเพราะว่านาคอสเนี่ยต้องใช้ฟ้าเยอะนะตัวมันต้องใช้ความพิ้วนะครับนาคอสระหว่างนี้เนี่ยเราก็จะเดินแท็กตรงกลางไปก่อนนะครับยังไม่มีอะไรนะดาเมจเราเนี่ยตายไปแล้วนะครับระหว่างนี้เราก็ฟาร์มตามทามมิ่งของเราเลยนะตอนนี้ก็ฟาร์มไปนะครับระหว่างที่เราฟาร์มเนี่ยถ้าเราดูมินิแมปนะครับจะเห็นว่าลิกเตอร์เนี่ยเขารีเลียดกลับบ้านนะพอเราเห็นว่าลิกเตอร์เนี่ยรีเลียดกลับบ้านนะครับเราจะไม่รีบตีคลิปล่างนะเราอาจจะรอนะครับถ้าเราตีคลิปล่างเนี่ยลิกเตอร์จะไม่เลเวล4นะแต่กลับกันนะครับผมถ้าลิกเตอร์ไม่รีนะเราก็จะรีบตีคลิปแล้วก็รีบไปเติมตรงมังกรนะครับตอนนี้เนี่ยเราไปเติมไม่ทันแล้วนะระหว่างนี้เราก็รอยานมานะครับเผื่อว่ายานเนี่ยจะแหลมนะเราก็จะแอบดักคิวนะครับแต่ยานเนี่ยก็น่าจะรู้นะว่าเราเนี่ยจบล่างนะครับแล้วก็มาเอาดาร์คสไลเยอร์ต่อนะระหว่างที่เราตีดาร์คเนี่ยเราควรดูมินิแมปตลอดนะครับจะได้รู้ว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยโผล่ตรงไหนบ้างแล้วเราจะทำอะไรต่อนะตอนนี้เราก็ได้ดาร์คนะพอเห็นว่าได้ดาร์คเนี่ยจะเห็นว่าแก๊กกับนาตาญาเนี่ยลงมาข้างล่างนะครับเราก็เลยต้องออกมานะขโมยฟาร์มไม่ได้นะครับแต่จังหวะนี้เนี่ยผมเห็นนะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเดินมานะครับแต่ผมเนี่ยเดินประมาทเนาะความจริงแล้วเราต้องเดินอ้อมขวานะครับแต่ผมเนี่ยคิดว่าไม่น่าตายนะครับแล้วก็เดินอ้อมซ้ายนะก็เลยทำให้ตายไปนะครับจังหวะนี้เนี่ยฝั่งตรงข้ามรู้เนาะว่าเราตายนะเขาก็เลยจะมาเวทบัฟฟ้าเรานะครับตอนนี้ก็ต้องลุ้นให้เพื่อนเราเนี่ยกันบัฟฟ้าให้เรานะพอเราเกิดแล้วเราก็รีบไปดูตรงบัฟฟ้านะหรือว่าถ้าใครไม่ชัวร์เนี่ยก็สามารถไปบัฟแดงได้เลยนะไปรอเอาบัฟแดงนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยน่าจะตีบัฟฟ้าไม่ตายนะผมก็เลยวิ่งมานะครับแล้วก็ได้บัฟฟ้าด้วยนะพอเราเห็นแล้วไม่มีใครมาเติมนะเราก็พยายามจะออกนะครับตอนนี้นาตาญาก็เหมือนพยายามจะไล่เรานะเราก็พยายามหลบสกิล2นาตาญานะครับพยายามแบบซ้ายขวาซ้ายขวานะสาเหตุที่ผมคิดว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเอาบัฟฟ้าไม่ได้นะครับเพราะว่า2ตัวเนี่ยไม่ค่อยมีดาเมจเนาะก็จะเป็นนาตาญาแล้วก็แก๊กนะครับดาเมจมันน้อยนะเราก็เลยพยายามมาแย่งนะครับแต่ถ้าจังหวะเมื่อกี้แครี่เข้ามาแล้วก็ป่าเข้ามาเนี่ยเราก็น่าจะไปรอบัฟแดงเลยนะครับระหว่างนี้เราก็มาฟาร์มบัฟแดงเนาะเลือดเราไม่ค่อยมีนะครับจะเห็นว่าเลือดหยางก็ไม่ค่อยมีนะผมก็เลยกล้าเล่นนะครับเรามีอันติด้วยนะจังหวะนี้เกี่ยวพลาดนะครับแต่ก็ยังอันติได้อยู่นะจังหวะนี้ก็ได้หยางไปนะครับจังหวะสุดท้ายเนี่ยโชคดีนะครับที่เราแทงตายนะถ้าเราแทงไม่ตายเนี่ยอาจจะเป็นเราเองนะที่ตายนะครับระหว่างนี้เนี่ยเราก็ฟาร์มไปนะตรงไหนมีอ็อบเจกต์เนี่ยเราก็จะพยายามไปเอานะพยายามทำให้ตัวเองรวยที่สุดนะครับสำหรับใครที่เล่นป่านะถ้าใครเล่นป่าแล้วทำให้ตัวเองรวยไม่ได้เนี่ยผมไม่แนะนำให้เล่นนะครับเพราะว่าป่าเนี่ยถ้าไม่รวยตัวมันจะอ่อนมากนะครับคลิปเลนไหนแท็กได้ก็แท็กนะตอนนี้ถ้าเราดูเวลานะครับผมมัน4นาทีละเราก็เลยมาดักเล่นต่อนะตอนนี้เนี่ยเรามี3คนเนาะเราก็เลยไม่ต้องกลัวนะครับจังหวะนี้ป้อมตีแล้วเนาะเราก็ออกมาให้ป้อมตีเพื่อนเรานะครับแล้วก็เล่นไปนะจังหวะนี้เราก็ได้ไป1คิวนะพอไม่มีเลือดแล้วเราก็กลับบ้านไปรีเหมือนเดิมนะครับจังหวะที่เรารีเนี่ยเราต้องดูมินิแมปด้วยนะตอนนี้จะเห็นว่าเลนบนเนี่ยไม่มีใครไปช่วยนะครับแล้วก็แก๊กเนี่ยพยายามบีบมาเนาะพอเราเห็นแล้วเราก็รีบรีแล้วก็เตรียมตัวไปช่วยเลยนะครับหรือว่าถ้าเลนบนไม่มีอะไรเราก็จะไปเอาบัฟฟานนะแต่จังหวะนี้เนี่ยเราคิดว่าเลนบนเนี่ยน่าจะมีไฟเนาะผมก็เลยรีบวิ่งไปเลนบนเลยนะครับระหว่างนี้ก็ติ๊กบวกไปเลยนะเพราะว่าเรามาเติมนะครับจังหวะนี้ผมก็อยากเล่นเนาะพยายามจะปาโล่นะครับแล้วก็ค่อยอันตินะแต่ดูละไม่น่าไหวนะนาตาญามาปิดหลังนะครับเราก็เลยต้องออกนะจังหวะนี้เราไม่มีสกิลแล้วนะครับผมเราใช้อันติไปแล้วผมก็เลยเลือกที่จะไม่ไฟแล้วนะแต่ดูเหมือนเพื่อนเราเนี่ยยังพยายามจะไฟนะครับได้แครี่ไปนะครับแล้วก็เสีย2นะไม่ค่อยคุ้มนะครับ
เวลาเราเล่นเนี่ยพยายามอ่านเกมด้วยนะว่าคนเราน้อยกว่าหรือว่าเยอะกว่านะครับถ้าคนเราน้อยกว่าเนี่ยเราจะไม่พยายามเล่นนะเพราะว่าโอกาสที่เราจะชนะเนี่ยมันน้อยนะครับเราก็เลยเลือกปล่อยไปเลยนะตอนนี้เราก็กลับมาฟาร์มนะครับแล้วก็เลนบนเนี่ยดูแล้วไม่มีใครนะเราก็มารับเลนบนต่อเลยนะกำลังมองหาร้านเติมเกมดีๆกันอยู่ใช่ไหม Wisdom Top Up ร้านเติมเกมคุณภาพสะดวกปลอดภัยราคาถูกเติมได้ทุกเกมพร้อมช่องทางบริการครบครันทั้งหน้าเพจและ LINE Official รับประกันความปลอดภัยไม่มีรีฟันไม่มีโดนแบนราคาถูกกว่าพร้อมโปรโมชั่นหลากหลายสามารถทำรายการได้ด้วยระบบอัตโนมัติ24ชั่วโมงไม่ต้องใช้แอดมินจดทะเบียนบริษัทถูกต้องปลอดภัย 1,000,000% ผมมีเพจขาย ID เกม ROV มาแนะนำID สกินแร์แรงสูงรูนครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมี ID ให้เลือกมากกว่า200 ID ที่เพจนี้เลย TP7 รับซื้อขาย ID เกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายหากใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมตอนนี้จะเห็นว่านาคอสเนี่ยอยู่ด้านบนนะครับสำหรับนาคอสกับวันเดอร์เนี่ยวันเดอร์ภาษีดีกว่านะถ้าได้สกิลหรือว่าได้ตีครบนะครับสู้นาคอสได้แน่นอนนะเกมนี้เนี่ยเราเอาวันเดอร์มาแก้นาคอสกับหยานโดยเฉพาะนะครับสำหรับนาคอสเนี่ยตัวที่จะชนะมันเนี่ยน้อยนะก็จะเป็นวันเดอร์แล้วก็พวกลิงนะครับแต่ลิงเนี่ยก็ไม่ค่อยได้เกิดนะตอนนี้ตรงกลางมีไฟนะเราก็จะมาเติมนะครับจังหวะนี้ผมเกี่ยวไม่โดนนะครับถ้าเกี่ยวโดนเนี่ยน่าจะได้เล่นนะแต่ผมเนี่ยพยายามจะฝืนนะครับจังหวะนี้จะเห็นว่าผมเนี่ยพยายามจะฝืนเล่นเนาะไม่แนะนำนะครับจังหวะอย่างนี้นะระหว่างนี้เราก็พยายามเชียร์ชิปไปนะครับฝั่งตรงข้ามมาเยอะกว่าก็ถอยนะตอนนี้มูรานมาเติมนะครับแก๊กไม่ค่อยมีเลือดนะเราก็เลยมาแท็กกลางก่อนนะครับเราจะพยายามแท็กทุกเว็บนะทำให้ตัวเองรวยที่สุดนะพอเราเห็นว่าแก๊กเนี่ยไม่มีเลือดนะครับผมโลมเขาถอยละเราก็เลยเลือกที่จะมาเปิดดาร์กนะพยายามเอาจังหวะที่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเลือดน้อยหรือว่าอยู่ไม่ครบนะครับสำคัญมากนะออบเจกต์นะครับเวลาเล่นป่านะควรเอาออบเจกต์ให้เพื่อนด้วยนะครับตอนนี้จะเห็นว่านาคอสโผล่ล่างเนาะพอเราเห็นเราก็จะพยายามมาปิดนะครับจังหวะนี้เกี่ยวโดนนะได้นาคอสไปนะครับจังหวะนี้ถือว่าสำคัญเลยนะหยุดเกมบุกของฝั่งตรงข้ามนะครับพอไม่มีอะไรให้ทำละเราก็กลับมาฟาร์มต่อนะพยายามเอาบัฟให้หมดก่อนนะครับก่อนที่เราจะออกไฟเนาะแต่เมื่อกี้เนี่ยเรารีบไปเอาดาร์กนะครับแล้วมันก็เป็นจังหวะที่ไฟต่อเนื่องนะพอเราไฟเสร็จเนี่ยเราก็มาเอาออบเจกต์เหมือนเดิมนะครับตอนนี้จะเห็นว่ายานเนี่ยพยายามจะไล่มุลาดนะเราก็จะมารอซ้อนนะพอเห็นว่าไม่มีโอกาสเกิดไฟนะครับเราก็เลยมาเล่นตรงเวฟล่างนะครับผมก็เคลียร์ล่างไปเลยนะเหมือนเดิมครับหาตังนะพยายามจะทำตัวว่างนะครับป่านะได้ออบเจกต์ไปนะครับเจอยานนะเห็นยานตีคลิปอยู่ก็แอบขโมยนะครับตอนนี้จะเห็นว่าตรงกลางเนี่ยมีไฟนะเราก็จะเข้าข้างหลังนะครับจังหวะนี้ก็โดนสกิลไปนะครับเจอดูดนะจังหวะนี้เรามีแข่งเราก็กดแข่งรัวๆเลยนะครับจังหวะนี้ก็ได้แก๊กไปนะต้องบอกว่าสาเหตุที่เรากล้าเล่นเนี่ยผมมีแข่งด้วยนะครับมีอันติมีแข่งนะจังหวะนี้เจอนาคอสนะซวยนะครับไม่มีเลือดแล้วก็กลับบ้านไปรีนะตอนนี้เนี่ยเกมเราก็เริ่มแย่แล้วนะเมดเราเนี่ย03นะครับเมดเราเหมือนจะไม่ค่อยเป็นด้วยนะครับอาจจะเป็นเพราะยืนผิดตำแหน่งหรือว่าไม่มีโลมกันนะแต่ผมมองว่าเป็นเพราะยืนผิดตำแหน่งมากกว่านะทีมเราเนี่ยเริ่มทะเลาะกันแล้วนะครับที่จริงแล้วเนี่ยเมดตัวนี้นะครับผมเขาได้ตำแหน่งออฟเลนเนาะแต่เขาเนี่ยเลือกอีลินมานะครับเพื่อนเลยเสียสละให้เขาเนี่ยเอาอีลินไปกลางนะครับแต่ดูเหมือนว่าลิกเตอร์เนี่ยจะขอเล่นอีลินนะแต่เมดเขาไม่ให้นะครับก็เลยอาจจะมีปากเสียงเล็กน้อยนะระหว่างนี้เนี่ยผมพยายามจะมาปิดนาคอสนะแต่ก็เจอแครี่ก่อนนะครับจังหวะนี้แครี่เขาสวยนะแต่ผมเนี่ยก็เหมือนจะสวยด้วยนะครับเจอนาคอสเจอแก๊กนะก็โดนไปนะครับทีมก็เริ่มจะมีประเด็นกันแล้วเนาะมาครับผมเดี๋ยวเรามาดูไฟต่อเนื่องกันนะตอนนี้ก็ดูรูปแบบการเล่นของทีมไปนะครับแล้วก็วิเคราะห์ไปเนาะจังหวะนี้ลิกเตอร์พยายามกัดนะครับแต่ก็วืดนะอีลินจ่ายดาเมจฟรีเลยนะครับผมจังหวะนี้จังหวะนี้สวยมากนะได้มา2คิวนะครับแต่ยานเนี่ยเหมือนจะฟาร์มฟรีเนาะดันฟรีเลยนะครับผมยานนะมาครับเราก็เกิดแล้วนะเลนไหนตกเราก็ไปรอรับเลนนั้นนะครับเลนไหนคลิปไม่สูงเราก็พยายามดันให้สูงนะตอนนี้ก็มีคลิปกลางนะครับแล้วก็มารอแท็กเว็บกลางกับเพื่อนนะนาคอสโผล่บนนะครับเหมือนจะเอามังกรอยู่เนาะพอเราเห็นว่านาคอสเนี่ยเอามังกรตรงเลนบนนะครับเราก็จะรีบมาเปิดดาร์กเลยนะจังหวะที่เขาเอามังกรเนี่ยเราควรรีบมาเอาดาร์กนะครับเราต้องตัดสินใจให้เร็วนะจังหวะที่เราเอาดาร์กนะครับ
ไม่อย่างนั้นเขาเอามังกรเสร็จแล้วเราช้าเนี่ยเราก็อาจจะโดนสวมดาร์คซาร์เยอร์ได้นะหรือว่าถ้าเราไม่เอาดาร์คซาร์เยอร์เนี่ยแล้วเขามาเอาเนี่ยเราก็จะเล่นยากขึ้นไปอีกนะครับตอนนี้เราก็ได้ดาร์คแล้วนะพอเราได้ดาร์คแล้วเราจะไปรอซ้อนตรงกลางนะแต่จะเห็นว่าบัฟฟ้าขึ้นครับก็เลยมาบัฟฟ้าก่อนนะตอนนี้เราก็ตีบัฟฟ้าแล้วก็ดูมินิแมปไปด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยตรงกลางก็อาจจะมีไฟนะเราก็ต้องเตรียมตัวไปซ้อนนะครับแต่ก็ไม่ได้มีอะไรนะตอนนี้เนี่ยถ้าดูในมินิแมปนะจะเห็นว่าป้อมบนเนี่ยไม่มีป้อม2แล้วนะครับเราอาจจะต้องโฟกัสเป็นพิเศษนะไม่อย่างนั้นอาจจะเสียแลกได้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเรายังมีดาร์คซาร์เยอร์อยู่นะเราก็เลยหายห่วงได้นะครับเลนบนนะแต่เพื่อนเราเนี่ยไปโดนคิวเลนล่างนะครับตอนนี้เนี่ยคนเราน้อยกว่านะเราก็จะติ๊กถอยนะครับจังหวะที่คนน้อยเนี่ยเราจะไม่เล่นนะแล้วตอนนี้ในมินิแมปเนี่ยจะเห็นว่าลิกเตอร์เนี่ยเหมือนจะดักยานอยู่เนาะเราก็เห็นแล้วเราก็จะมารอซ้อนนะจากวันนี้เกี่ยวไม่โดนนะครับแต่ลิกเตอร์เนี่ยไล่สุดเนาะเราก็มาเล่นกับเพื่อนก่อนนะจากวันนี้ก็ได้ยานไปนะครับจะเห็นว่าเลนบนเนี่ยนาคอดันเนาะเราก็ปล่อยดาร์กไปเลยนะครับพอเราได้คิวเสร็จแล้วนะเราคิดว่าไม่มีไฟนะครับเราก็เลยมาเคลียร์เลนล่างนะแต่พอเราดูในมินิแมปเนี่ยจะเห็นว่าเพื่อนเรายังไฟนะเราก็เลยมาเล่นกับเพื่อนต่อนะจังหวะนี้ก็รอลิกเตอร์เล่นให้นะครับแล้วก็มาเล่นกับเพื่อนเหมือนเดิมเลยจังหวะนี้ก็ได้คิวแก๊กไปอีก1คิวนะครับไฟนี้ถือว่าคุ้มเลยนะเสียแค่คนเดียวนะครับผมได้มา3คนเนาะนาคอสเนี่ยพยายามจะรอซ้อนนะแต่ดูละนาคอสเนี่ยไม่ไหวกับเรานะครับระหว่างนี้ก็รอคลิปกลางเข้านะแล้วก็ตีป้อมนะครับเพื่อนเรานี้บ่นมูลาดไม่หยุดเลยนะครับที่จริงแล้วมูลาดล้มได้นะครับแต่ก็ต้องเลือกเป็นเกมไปแล้วจังหวะนี้นาตาย่าฝืนกันนะแล้วก็เล่นไปนะครับผมเนี่ยเกี่ยวสกิล2ไม่ค่อยโดนเลยนะแล้วจังหวะนี้ผมโดนหยาดนะครับจังหวะนี้ก็แลกไปนะครับไม่ค่อยคุ้มนะเพื่อนเราต้องได้หยาดนะครับถึงจะคุ้มนะแล้วก็ได้หยาดมากนะครับมาครับเราข้ามาจังหวะเกิดเลยนะเมื่อกี้ก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับนาคอสแค่ดันบนมานะแล้วก็มาเคลียร์คลิปบนนะครับคลิปไหนตกแล้วก็เคลียร์คลิปนั้นนะจังหวะนี้เนี่ยทุกคนดูในมินิแมปให้ดีนะจะเห็นว่าแก๊กเอลสูนาตาย่านะครับเขาจะเบี่ยงไปบนเนาะพอเราเห็นแล้วเราก็จะรีบไปรอรับเพื่อนนะจังหวะนี้ก็ดูนะครับผมว่าจะเอาตัวอะไรนะจังหวะนี้เอลสูนั่งซูมนะครับแล้วก็เห็นละแล้วก็มาโฟกัสเอลสูนะจังหวะนี้ก็ไล่เอลสูนะแต่โทนเนี่ยมาปิดคิวได้นะครับตอนนี้จะเห็นว่าหยาดเนี่ยอันตินะผมก็เลยไม่ได้สนใจนะครับพอเราเห็นว่าเพื่อนเราเนี่ยบีบมาเนาะเราก็มาโฟกัสหยาดต่อนะแต่ก็เกี่ยวไม่โดนเหมือนเดิมนะครับเกมนี้ผมเกี่ยวพลาดเยอะมากเลยตอนนี้ก็ทำเว็บกลางมานะตอนนี้เนี่ยฝั่งตรงข้ามเนี่ยตาย3ตัวนะครับเราต้องรีบเล่นนะคือถ้าคนกันป้อมไม่เป็นเนี่ยเขาก็จะเล่นกับเรานะแต่ถ้าใครกันป้อมเป็นเนี่ยเขาก็จะรอเพื่อนเกิดนะครับพอเราเห็นอย่างนั้นเราก็จะพยายามรีบเล่นนะไม่ให้เขาเกิดครบนะครับแล้วก็เปิดไปเลยนะจังหวะนี้แก๊กตายไปนะครับตอนนี้ฝั่งตรงข้ามมี2ตัวนะเราก็จะรีบเล่นเหมือนเดิมนะครับจังหวะนี้ก็ได้นาคอสไปเนาะแล้วก็พยายามตีป้อมจบไปนะครับก็จบไปแล้วนะสำหรับแนวทางการเล่นวันเดอร์ในตำแหน่งจังเกิลนะหากทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปแบบนี้ต่อไปนะสำหรับใครที่อยากให้ผมเล่นตัวอะไรก็ลองคอมเมนต์มานะถ้าผมเล่นได้ผมก็จะเอามาทำคลิปแบบนี้นะครับผมวันนี้ขอตัวก่อนสวัสดีครับ